มหันตภัยน้อยใหญ่ไร้ปราณีความรักฉื่อจี้ยังคงอยู่ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยปัญญาความมุ่งมั่นสั่งสมพลังบุญปกปักรักษาให้พ้นภัยประมวลภาพกิจกรรมประจำปี2564มูลนิธิพุทธฉื่อจี้ไต้หวันในประเทศไทยจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทำให้การกระจายเชื้อได้รวดเร็วจนมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขทั้งในด้านการควบคุมโรคและการเข้าถึงระบบการรักษาณวันนี้ข้อมูลที่กรมควบคุมโรคพบว่าประมาณ 97% เป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่กระจายเร็วกว่าสายพันธุ์แอลฟาของสายพันธุ์สหราชอาณาจักรต่อมาจำนวนแค่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มบอกว่าโรงพยาบาลไม่พอแล้วก็เริ่มมีการจัดแยกคนที่ติดเชื้อแต่ไม่ค่อยมีอาการเหลือกันน้อยมากก็เริ่มกลายเป็นบ้านและเป็นที่ดูแลคนไข้โควิด19ที่ไม่มีอาการที่เราเรียกว่าโฮมไอโซเลชันเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวซึ่งมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างรวดเร็วบุคลากรทางการแพทย์ของคลินิกเวชกรรมพุทธฉื่อจี้และจิตอาสาจึงได้จัดโครงการชุดยาปันรักช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ขึ้นผมคิดว่าเป็นวิกฤตที่รุนแรงเราเห็นจำนวนผู้ป่วยเยอะขึ้นทุกวันถ้าหากเป็นไปได้ถ้าเป็นคนไข้กลุ่มสีเขียวคนไข้ที่อาการไม่รุนแรงเราก็อยากจะให้อยู่โฮมไอโซเลชันซึ่งหากมีคนไปช่วยดูแลตรงนี้อย่างเช่นที่ฉื่อจี้ทำอยู่ก็คือการลงไปช่วยจัดยาให้คำแนะนำเท่าที่ทำได้ครับผมพาราเซตามอลฟ้าทลายโจรและยาประเภทอื่นๆอีกรวม6ชนิดกำลังถูกเตรียมบรรจุลงในกล่องพัสดุเพื่อส่งให้กับผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับใช้รักษาและบรรเทาอาการเบื้องต้นรวมประมาณ 21,000 รายที่ขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆมายังมูลนิธิพุทธฉื่อจี้ผมติดต่อหาเตียงทางโรงพยาบาลสนามไม่มีเลยครับกักตัวอยู่แต่ในห้องนอนอย่างเดียววันที่3วันที่4เริ่มมีอาการไอมีน้ำมูกแต่ปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีไข้ก็ดีนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิส่งยาส่งอะไรมาให้ครับเพราะว่ายาชุดเก่าก็ใกล้จะหมดพอดียาแล้วเวชภัณฑ์ถึงแม้เราบอกว่าเรามีนะแต่ว่าความเพียงพอเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่สะดวกเท่ากับการที่ทางมูลนิธิได้สนับสนุนเป็นยาแล้วจัดเป็นชุดให้อันนี้สะดวกมากนะครับเวลาที่เราให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านหรือว่าใน CI ก็แล้วแต่เวลาเขาเข้าศูนย์ปั๊บเราก็จะแจกเป็นชุดของขวัญซึ่งเป็นยาของทางมูลนิธินะครับเป็นประโยชน์มากเลยครับด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันเพื่อป้องกันการระบาดแพร่สู่ชุมชนในวงกว้างพื้นที่ภายในโรงเรียนบ้านพลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียวชั่วคราว对我们希望说这个他们不能去政府的医院那来到这边他们很快可以出院然后呢这个就是我们帮他们的希望ฉื่อจี้รวมสนับสนุนเตียงและสิ่งของสำหรับการดำรงชีวิต50ชุดเพื่อบรรเทาความต้องการเร่งด่วนทางมูลนิธิได้สนับสนุนมีเตียงนอนมีหมอนมีมุ้งครบนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่มาร่วมช่วยพี่น้องประชาชนของอำเภอบางปะอินโดยเฉพาะตำบลบ้านพับก็ถือว่าชีวิตคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณมูลนิธิพุทธฉื่อจี้ที่ได้นันยามาให้ขอบคุณมากนะคะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าในการต่อต้านเชื้อเมื่อมีอุปกรณ์ป้องกันที่ครบครันจึงจะสามารถทำงานตรวจรักษาได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือเรื่องของการดูแลคนไข้โควิดสำหรับเรื่องของ PPE กับ N95 นี่เราใช้อย่างต่อเนื่องทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ายังมีคนไข้ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่เราจะต้องลงพื้นที่ไปตรวจรวมถึงกลุ่มที่ Walk-in เข้ามาในโรงพยาบาลชุดป้องกันพวกนี้เป็นเหมือนเสื้อกลอครับยังไงเราก็ต้องใช้อยู่ฉื่อจี้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลฮีโร่ชุดขาวเหล่านี้ด้วยความรักบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อสนับสนุนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 คนไข้หลายๆที่เข้ามานอนโรงพยาบาลราชวิถีควรจะต้องกลับไปบ้านได้เพื่อที่ไปพักฟื้นที่บ้านเราจะได้เอาเตียงให้คนไข้ที่หนักขึ้นโดยที่คนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ออกซิเจนก็จะสามารถนำเครื่องออกซิเจนที่วันนี้ได้รับมอบมาไปมอบให้กับคนไข้ที่เรียกว่าฐานะยากจนนะครับที่ไม่มีนะครับต่อไปครับ
การที่มูลนิธิชื่อจี้หรือว่าภาคส่วนต่างๆมาบริจาคเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะได้ใช้เพื่อให้สามารถชะลออาการของโรคก่อนที่จะนําเข้ามาในโรงพยาบาลได้ครับเป็นความจําเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆต้องขอบคุณมูลนิธิด้วยที่มาส่งเสริมป้องกันแล้วก็ได้ดูแลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโดยการมอบชุด PPE แมส N95 และเครื่องผลิตออกซิเจนครับเพียงที่มูลนิธินํามามอบเนี่ยจําเป็นประโยชน์มากเลยสําหรับผู้ที่มาฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงที่หลังจากฉีดวัคซีนแล้วรอดูอาการหรือว่าที่มีอาการหนักหน่อยก็จะได้นอนพักที่เตียงสนามนี้นะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเพราะว่าไอ้จุดที่ฉีดวัคซีนเราก็ไม่ได้มีเตียงสนามรองรับอยู่รวบรวมพลังแห่งความรักมอบความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีด้วยความเมตตาของท่านธรรมจารย์เจิ้งเหยียนและความห่วงใยของจิตอาสาฉือจี้อีกทั้งการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในสังคมชื่อจี้ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่2พื้นที่ลาดพร้าวมีทั้งสิ้น36ชุมชนเราได้ร่วมกันกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมลงพื้นที่สำรวจบุคคลที่มีความยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็จะมีอาสาสมัครลงไปนำไปแจกให้ถึงบ้านนะคะเพื่อลดการเคลื่อนที่ของประชาชนค่ะในท่ามกลางความเดือดร้อนแต่เราก็ยังมีคนช่วยเหลือในเวลาที่ลำบากมีการแบ่งปันมีการให้ถุงยังชีพมีการให้ข้าวสารก็ดีใจขอบคุณที่ได้มาช่วยเพราะว่าทุกคนก็ลำบากก็ออกไปไหนทำไมก็ลำบากในครั้งนี้เราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทางมูลนิธิให้ความสำคัญพี่น้องในชุมชนในเขตพระโขนงนะคะแล้วก็ได้มอบของมาเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าได้ข้าวสาร2ถุงอย่างเงี้ยสามารถที่จะยังชีพได้ในครอบครัวนี้ก็อย่างน้อยก็มีเดือนนึงแล้วก็ในถุงยังชีพอีกก็จะมีสิ่งของที่เป็นมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะที่บ้านอยู่กันกี่คน3คนค่ะลูก2คนแล้วก็หนูคนนึงก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันแล้วบ้านก็ต้องเช่าเขาวันนี้ได้ของมูลนิธิมันก็ยังต่อชีวิตเราไปได้เดือนนึงขายของก็ไม่ค่อยมีคนกินอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ขายอยู่บ้านแล้วพอดีทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้มารับได้ก็เลยมารับกันจ้ะถุงยังชีพน้ำหนักกว่า18กิโลกรัมถูกส่งถึงมือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนมากกว่า 80,000 ครอบครัวเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนี่นะคะได้รับผลกระทบไปทั่วทุกหย่อมย่าทางมูลนิธิได้มาช่วยเหลือเราก็ทำให้พวกเราก็มีกำลังใจจากวิกฤตนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างบุญสัมพันธ์อันดีนอกจากจิตอาสาฉือจี้แล้วความร่วมมือของเหล่าอาสาสมัครชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยให้โครงการต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้